ครับวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูงนะครับซึ่งเราก็มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับซึ่งเราทำร่วมกับทางห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับสำหรับจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราที่ปฏิบัติงานในตัวอาคารนะครับมีความพร้อมมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานถ้าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการนักท่องเที่ยวนะครับว่าในที่สถานที่ที่เขามาเข้าพักหรือว่ามาจับจ่ายซื้อของนะครับมาช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะได้รับความมั่นใจว่าทางอาคารนี้ทางโรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่หรือว่าห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของเรามีแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครับก็เราจำลองให้มีเกิดเหตุทั้งในส่วนของโรงแรมทั้งในส่วนของห้างนะครับในส่วนของโรงแรมแล้วก็มีแผนจำลองว่ามีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพักของลูกค้านะครับที่บริเวณชั้น16นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เรามีการระงับเพลิงในเบื้องต้นได้แล้วนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบว่ามีลูกค้าตกค้างในห้องพักในอาคารหรือเปล่าซึ่งพนักงานของเรามีความเข้าใจในขั้นตอนตรงนี้อยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมที่แบบเต็มแผนเต็มรูปแบบนะครับมีการอพยพมีแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบลูกค้าที่ต้องการที่จะเข้าร่วมด้วยเราก็เชิญลูกค้าด้วยแต่ว่าก็ลูกค้าก็อาจจะไม่สะดวกในการที่เข้าร่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าเขาก็ให้ความไว้วางใจนะครับเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะครับในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหรือว่าในเรื่องของการอพยพหนีไฟจากอาคารสูงอย่างนี้ครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าให้กับนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้นะคะบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาหาดใหญ่ได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีโดยเป็นการซ้อมตามกฎหมายนะคะแล้วก็ได้กำหนดพื้นที่เกิดเหตุที่ชั้น2แผนกวัยรุ่นสตรีค่ะการซ้อมเนี่ยเราเป็นการซ้อมซักซ้อมให้กับพนักงานและลูกค้าเพื่อให้มีความมั่นใจในการเดินจับจ่ายใช้สอยและการทำงานในสาขาโดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมดนะคะ 100% ของพนักงานทั้งหมดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแมนของสาขาค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแมนที่สมทบในเครือ BU เราทั้งในส่วนของ CPN แล้วก็ผู้สังเกตการนะคะจะมีของลีกาเดนเซนทาราแล้วก็โอเดียนแล้วก็โรบินสันค่ะจากเหตุการณ์จากการซ้อมในครั้งนี้นะคะจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจ 100% ในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยที่สาขาค่ะ